ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านอิหม่ามคอเต็บบิลันคณะกรรมการและชาวบ้านนาในเชิญร่วมงานดารุนอามานสัมพันธ์ครั้งที่9เพื่อหารายได้สร้างมัสยิดหลังใหม่แทนหลังเก่าในวันศุกร์และเสาร์ที่4ถึง5ธันวาคมนี้ณมัสยิดดารุนอามานบ้านนาในตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตภายในงานเชิญพบกับการเสวนาพิเศษศุกร์ที่4ธันวาคมพบอาจารย์ปริญญาประหยัดทรัพย์และอาจารย์อับดุลวาเฮดหวังประโยชน์เสาร์ที่5ธันวาคมพบอาจารย์ไพศาลพรหมยงและอาจารย์ยูซุฟพงกาวีและเชิญชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนมุสลิมการจำหน่ายสินค้าอาหารและสินค้าชุมชนอีกมากมายเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างได้ภายในงานหรือผ่านบัญชีมัสยิดดารุนอามานเลขที่บัญชี 094-1-00951-3 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาเทสโก้โลตัสถลางสอบถามเพิ่มเติมได้ที่081-979-6681ท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมครับกำลังรายการและข่าวรอบก่อไอเดียทีวีแปดช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับวันนี้ช่วงคุยกับผู้นำและวันนี้เราก็ขึ้นต้นนะครับด้วยก็เรียกว่าอะไรครับเป็นการโฆษณาที่มีคุณค่ามีความหมายมีเสียงแดกๆนะครับก็ฟังแล้วมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขนะครับท่านผู้ชมทุกท่านซึ่งวันนี้ผู้นำที่ได้เรียนเชิญมาจะมาคุยกันในเรื่องงานนึงที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คืองานดารุนอามานสัมพันธ์ครั้งที่9ประจำปี2558ก็จัดมาเป็นปีที่9แล้วครับงานนี้จะมีความสำคัญเป็นมาอย่างไรปันปรือเดี๋ยวมาคุยกันผู้นำที่จะมาคุยกันก็คือคุณปิยเดชเชื้อชลาดครับเป็นเลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นประธานโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับครับดีใจนะครับที่ได้มาคุยกันตอนแรกไม่รู้อันนี้ก็ต้องให้เครดิตคุณเข้มมาวันเทพมาราชน้องตูนะน้องตูดีเจตูก็เป็นคนประสานงานข้อช่วงเวลามาก็เลยได้มาคุยกับคดีครับในเบื้องต้นที่ผมได้คุยแล้วครับว่างานดารุนอามานสัมพันธ์ครั้งที่9ในปีนี้เนี่ยครับก่อนอื่นนี่ครับความเป็นมาเป็นไปของงานนี้หรือว่าท่านจะพูดถึงเรื่องว่าพี่น้องบ้านนาในนะครับมัสยิดบ้านนาในเนี่ยมีที่มาที่ไปปันปรือกับบอกเล่าได้นะครับเชิญเลยครับขอบคุณมากนะครับท่านเพิ่มหน่อยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ว่าเปิดโอกาสให้ทางมัสยิดดารุนอามานบ้านนาในนะครับอยู่ที่ซอยบ้านนาในนะติดกับซอยวัดพระพุทธหรือวัดพระทองจริงๆก็สองซอยนี้ก็เป็นซอยเดียวกันมาก่อนนะครับก็ความเป็นมาดั้งเดิมนะครับผมก็ยะย้อนประวัติศาสตร์นิดนึงว่ามัสยิดบ้านนาในเดิมทีก็มีประวัติศาสตร์มาจะเขาเรียกว่านาซูโร่นะครับคือเดิมทีลั่งและก็อยู่บริเวณนาซูโร่หรือว่าบ้านเลี่ยงในเขตที่ว่าเขาเรียกว่าเขตโคชนะพม่าหรือว่าถุงท่าล่างชนะซึกมาก่อนเอาไม่ต้องรวมด้วยใช่ไหมใช่รวมด้วยคือเราเข้าใจว่าคำว่าบ้านเลี่ยงนี่ก็คือต้องฟังโน้นแต่เดี๋ยวมันรวมถึงบ้านนาในด้วยไม่คือไอ้นี่พูดถึงในอดีตซูโร่มัสยิดแห่งและนี่คืออยู่ที่ตรงจุดนั้นนะแล้วจุดที่มาอยู่ปัจจุบันคือบ้านนาในนี่เป็นจุดที่4แล้วนะครับคือย้ายมาเป็นคางดีซีคือมัสยิดในอดีตนี่เป็นลักษณะคล้ายๆทรงเขาเรียกทรงคล้ายๆทรงปตานีผสมไซบูรีแล้วก็เป็นลักษณะท่านลอยท่านลอยคือแม่ห้ามได้นะครับแล้วก็มัสยิดหลังนี้คือพอข้อย้อนประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับว่าคือพอเสร็จสงครามในปี2328นะสงครามคือศึกทางล่างนะที่ว่าท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรนะครับของเราซึ่งมีเชื้อสายมาจากจากเมืองไซบูรีเหมือนกันหรือว่าลัคเคด้าในมาเลเซียปัจจุบันนั่นนะมาถึงท้าวเทพนะท้าวเทพครับคือมีเชื้อสายมุสลิมก็มีแนวคิดที่ว่าจะรวบรวมมุสลิมที่อยู่ในภูเก็ตจังหวัดในภูเก็ตตอนนั้นเมืองท่าล่างตอนนั้นก็มีเยอะนะครับก็มีเยอะก็เลยมีในคิดว่ากี่สร้างลักษณะเป็นมัสยิดที่ว่าเป็นมัสยิดของเจ้าเมืองเลยเพื่อให้เกียรติเจ้าเมืองหลังจากที่ว่าเสร็จศึกสงครามคือในดิษฐีละมัดนี่ก็มีกระจัดกระจายมันจะเป็นทีไม่เป็นทางการแต่ว่าสงครามด้วยนะใช่แต่ว่ามัสยิดแห่งนี้คือเป็นเขาเรียกเป็นมัสยิดแห่งและที่เป็นทางการข้อภูเก็ตด้วยข้อเมืองท่าล่างนะครับก็มีมาเป็นเวลา200 ปีแล้วจุดนั้นเป็นจุดแรกคือเขาเรียกนาซูโร่ที่ว่าโคชนะพม่าหรือว่าถุงท่าล่างชนะซึ่งหรือปัจจุบันนี้เขาเรียกเป็น
อนุสรณ์เมืองถลางชื่อลาสุนิสถานอนุสรณ์สถานเมืองถลางนะครับอันนี้คืออันนั้นเป็นจุดแล้วพอจุดที่ส่งนี่คือเขาก็ย้ายมาตรงประทางมันเลี่ยงนะฮะพอประทางมันเลี่ยงพอจุดที่3นี่มาอีสักก็ย้ายมาทางไปเขาเรียกที่ว่าเลยปั๊มเชียร์ไปนิดนึงนะครับแล้วก็พอมาสักประมาณสักประมาณไปคือประมาณ100ปีที่แล้วก็ถึงย้ายมาที่ตั้งนะปัจจุบันคือที่บ้านนั้นในอันนี้คือก็เลยมีความสัมพันธ์กับทางประวัติศาสตร์เมืองท่าล่างนะครับแต่จะพูดได้ว่าอันนี้เป็นมัสยิดหลังแหลกก็ภูเก็ตครับใช่ที่เป็นทางการนะที่เป็นทางการในดีอาจจะมีที่ละมาดในหลายๆแห่งนะแต่ว่าในดีนี้คนบ่อแลคนเอาข้ามคนบางโทคนกุมราจะไปละมาดที่นั่นเพื่อให้เกียรติกับทางเจ้าเมืองไปมายังวันศุกร์กันนะละมาดวันศุกร์ละมาดประจำสัปดาห์นะนะครับครับซึ่งที่นี่ในงานนี้ครับนี่คือความเป็นมาของมัสยิดบานาในนะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรที่นี่ความเป็นมาเป็นไปของการจัดงานนี่ครับเรามีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเราจัดขึ้นมาโดยคณะกรรมการของมัสยิดนี่เราได้คุยกันเพื่อที่จะทำพื้นกันบ้างครับก็ครั้งนี้นะครับก็เราจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเลยนะครับเพราะว่ามัสยิดหลังเก่าที่เราสร้างมาสักเหมือนปีสองซ่องนะครับก็เป็นระยะเวลาในปัจจุบันนี้ก็30กว่าปีแล้วแล้วก็มันสุดโซมะนะครับตอนนี้เราก็ลือมัสยิดหลังเก่าแล้วนะถ้าใครเห็นภาพหลังเก่าก็ก็ลืออ้อแล้วแล้วก็กำลังสร้างลังไม่ยุตอนนี้หมดเงินไปประมาณ4ล้าน5เลยที่ใช้ก็ประมาณ11ถึง12ล้านก็เหลืออีก5ล้าน6ล้านก็วัตถุประสงค์คือเราจัดงานนี้ก็เผื่อ5รายได้สร้างมัสยิดโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องทางมุสลิมที่ไม่ใช่มุสลิมไปร่วมงานได้เพราะว่าในงานมีการอ้อร้านอาหารที่ละไล่นะโดยเฉพาะอาหารสไตล์แกงแพะหรือว่าโรตีหรือว่ามัสมั่นอะไรก็จะมีนะฮะที่พี่น้องผมถามข้อความรู้นิดนึงครับถ้าเกิดว่าพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยเช่นว่าพี่น้องที่ก็เป็นชาวพุทธหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาก็มีความพอเขาชมเราเนี่ยนั่งคุยกันว่าเราอยากสร้างมัสยิดแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาคิดในใจเขาอยากรวมทำบุญด้วยแบบนี้เขาสามารถรวมได้ไหมอันนี้ผมพูดโดยหลักการก่อนนะโดยหลักการคือการสร้างมัสยิดนะการสร้างมัสยิดนี่คือเขาห้ามเด็ดขาดนะว่าห้ามเรียอะไรจะเงินคนจะไม่ใช่คนที่ไม่ใช่มุสลิมนี่ไม่ได้ต่างศาสนาไม่ได้ไอ้ส่วนที่ว่าเขาให้มาไอ้นั่นเราก็อาจจะไปทำวัตถุประสงค์ในเรื่องของการสร้างได้แต่ว่าใช่แต่ว่าเขาห้ามเรียอะไรในเรื่องของการสร้างมัสยิดโดยเด็ดขาดสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องอื่นได้เรื่องการศึกษาเรื่องเด็กกำพร้าเรื่องอื่นๆนี่ไม่ปรือนะแต่ว่าถ้าหรือแต่ชาววิธีการว่าสมมตินะเอาละสมมติว่ามีปักพวกหรือว่ามีคนที่นับถือคุณปิยเดชเนี่ยว่าพวกเมงต่างศาสนิกนะผมเห็นว่าท่านกำลังทำเรื่องนี้เงินนี้ผมไม่ได้สมทบทุนในการช่วยสร้างมัสยิดนะผมให้ท่านสมมติให้ท่านหนึ่งล้านมาเนี่ยไปสมทบแต่ท่านที่ทำเรื่องของท่านซึ่งในเงินนี้เป็นกองท่านแล้วถ้าท่านเอาไปทำก็ถือว่าในทางประวัติเขาจะเลี้ยงวิธีแบบนี้กันถูกต้องใช่เพราะท่านดร.กำฟองมีความรู้มาใช่เพราะท่านผู้ต่างหลักการนี่คือคนต่างชาตินี่คือบริจาคไม่ใช่คือลบที่ไปเรียนอะไรไม่ได้เลยที่ไปข้อรับบริจาคไม่ได้นะครับส่วนว่าเขาคิดมาให้เรานั้นเราก็อาจจะเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ว่าเพื่อเรียนกรรมพาเพื่อเรียนการศึกษาเพื่อเรียนคนยะหลายได้นะอันนี้เราแรงให้ท่านผู้ชมเพื่อท่านมีจิตศรัทธาที่อยากช่วยคุณปิยเดชได้จะช่วยคนที่รู้จักกันนับถือกันไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าไหนเตือนเหลือไปกล้องเตือนเหลือเตือนตับเรือเดือดของเตือนทีนี้ท่านก็ไปทำไปส่งตบทุนกับไม่หวากันกันนะครับทีนี้งานนี้จะเกิดขึ้นในวันที่เท่าไรครับวันศุกร์ที่4ธันวาคมกับวันที่5ธันวาคมนะครับโอ้ที่4ถึงนี้นะวันศุกร์ที่4วันศุกร์ที่4นี้ก็มีพิธีเปิดนะครับก็อยากเชิญดร.ไปร่วมด้วยนะครับครับก็เริ่มงานจริงงานก็เริ่มตั้งแต่ช่วงกิจกรรมมีตั้งแต่กลางวันแต่ว่าพิธีเปิดเริ่มจริงๆก็ประมาณ 20:00 นครับช่วงกลางคืนกิจกรรมในงานเนี้ยเมื่อโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมที่จะไปเนี่ยแน่นอนแล้วครับพอจะไปงานมัสยิดหรือไปงานซุรอห์แบบเนี้ยครับเขาก็หนึ่งก็ต้องการจะไปฟังนักวิชาการหรือว่าครูบาอาจารย์ที่จะไปพูดคุยไปบรรยายทำให้ฟังปีนี้เนี่ยเราได้เชิญวิทยากรเดี๋ยวก็มีบางแล้วจะคุยในประเด็นอะไรกันบ้างอาจารย์ที่เราเชิญมามีทั้งหมด4ฐานนะคือละ2ฐานคือแล้วนี่ก็เป็นอาจารย์ปัญญาปัญญาศัพท์เป็นคนภูเก็ตนะครับครับอยู่ที่แหลมพันวานะครับอาจารย์ปัญญาปัญญาศัพท์นี่ก็เป็นเลขา
กรรมการผู้ทรงวุฒิข้อจุฬาคือว่าเป็นเลขาทางด้านฝ่ายสาธารณสุขคนตีความให้สำนักจุฬานะเป็นคนภูเก็ตเองนะครับแล้วก็จะมาพูดทั่วข้อในเรื่องข้อหลักการอิสลามโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องข้อภารกิจหน้าที่ข้อสำนักจุฬาแล้วก็หน้าที่ข้อผู้ทรงวุฒิผู้ทรงคุณในนี้ก็ใช้ภาษาไทยถ้าภาษาอิสลามก็เรียกว่าชรีอะห์อิสลามที่ว่าเป็นเรื่องข้อหลักนิติศาสตร์อิสลามเป็นเรื่องข้อบังคับเรื่องกฎหมายอิสลามเลยนะครับแกก็เป็นเลขาฝ่ายนิติศาสตร์อิสลามก็กรรมการผู้ทรงคุณจุฬานะครับอันนี้ก็คือข้อมาบรรยายเป็นเรื่องวิชาการศาสนาโดยตรงเลยนะครับซึ่งวิทยากรท่านอีกคนนึงที่ว่าพูดหลังจากอาจารย์ปริยัติประยัติศัพท์นี้ชื่ออาจารย์อนุเทพหวังประโยชน์ด้วยชื่ออิสลามนี่อาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์อาจารย์นี่มาจากช่องไวชันแนลกรุงเทพนะครับอาจารย์นี่ก็จะพูดในเรื่องข้อสถานการณ์ลุมซิมอย่างเช่นกรณีข้อซีเรียกรณีข้อเหตุการณ์ที่เกิดในโลกปัจจุบันตอนนี้นะที่ว่าข่าวๆอะไรต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ครอบครัวไอซิดไรต่างๆนี่นี่คือมาเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงว่าเป็นผู้บางทีหลายๆคนก็อาจจะยังซับซ้อนอยู่เมื่อกับว่าอิสลามไปรวมเรื่องการร้ายได้ผู้จริงๆแล้วหลักการอิสลามมันไม่ได้อยู่แล้วนะบางทีทำให้พี่น้องที่ว่าไม่ใช่มุสลิมเข้าใจผิดเลยในเรื่องก็ไอซิดพอจริงๆถ้าเรื่องหลักการไปฆ่าคนไปไล่ตัดด้วยคนนี้คือหลักการอิสลามห้ามเด็ดขาดอยู่แล้วเพราะถ้าไปฆ่าคนนี้คือเราต้องฆ่าตบคือไม่ต้องการคือต้องประหารชีวิตนะครับสมมติเราไปฆ่าคนเนี่ยคืออัตราโทษไม่อย่างเดียวไม่มีการยกเว้นโทษรอลงอาญาเหมือนเมืองไทยนะครับคือต้องประหารอย่างเดียวถ้าไปฆ่าคนอันนี้เหมือนกันถ้าเขาทำหนอเนี่ยจะหลักการไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญอิสลามนะครับการเกิดอิสลามมาบนโลกแผ่นนี้คือพระเจ้าทรงทานสดามาเพื่อนะเพื่อความเมตตาของมนุษยชาตินะอันนี้เป็นเรื่องเป็นจุดใจความสำคัญของอิสลามที่มาเกิดบรรลุใบนี้เพราะอิสลามแปลว่าคือสันติสุขแปลว่าสงบนะครับแล้วก็ศาสดาส่งมานี่ส่งมาเพื่อความเมตตาของมนุษยชาตินะครับไม่ใช่มาให้ทำสงครามหรือว่าอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมหรือว่าพี่น้องมุสลิมหรือว่าพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยพอไปเที่ยวงานนี้ไปงานนี้เนี่ยได้ไปนั่งฟังการบรรยายอย่างน้อยจะได้รู้ก็จริงว่ามันคืออะไรที่เราเข้าใจไปแล้วนี่ก็เดี๋ยวมองคนมุสลิมทั้งหมดไปถูกต้องใช่พอทุกๆสังคมมันมีคนดีคนชั่วบางทีคนที่ไปโอ้ข้าวไม่มีบางทีเขาอาจจะมีเผื่อต้องการไปห้าเงินห้าคือไปก่อเหตุตรงนู้นตรงนี้ได้บางทีคือมันมีอะไรที่ว่าซับซ้อนนี่แต่ว่าภาพโดยทั่วไปก็จะมองว่าเป็นมุสลิมว่าอิสลามเป็นเหลืองที่ไม่ดีอันนี้คืออาจารย์เขาจะมีบายประเด็นนี้ว่าไม่ใช่เพราะว่าใจความสำคัญของการเกิดอิสลามคือมาศาสดามาเพื่อความเมตตาความมนุษยชาติแล้วก็อิสลามเป็นเหลืองข้อความแปลตรงตัวนี่คือความสันติสุขนะครับอิสลามแปลว่าสงบสุขสันติสุขนะครับการก็จะเวลาใช่การเรียกคำว่าสลามนี่แปลว่าข้อความสันติสุขต่อกันนะอิสลามเวลาพูดรับกูแย่ยู่ด้วยว่าเราจากการขึ้นบรรยายได้ไหมเนี่ยใช่อันดับแรกคำแรกที่จะต้องพูดก็คือข้อความสันติสุขจงเกิดกับพี่น้องถูกต้องครับอันนี้เป็นหลักใจความสำคัญเลยครับคือซึ่งมันส่วนกับประวัติศาสตร์ที่เราเรียนในอดีตว่าอิสลามเผยแผ่ศาสนาโดยสงครามโดยความโกรธความดับเนี่ยจริงๆนะคือมันเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องนะครับที่เขาเรียนรู้กันมานะครับจริงๆก็คือมันมีความเมตตาเป็นหลักกันนะใช่เพราะศาสดาจริงๆอิสลามก็มีศาสดาหลายๆศาสดานะแต่ว่าศาสดามูฮัมหมัดนี่คือศาสดาในยุคสุดท้ายคือเรานี่อยู่ในยุคสุดท้ายก็มนุษยชาติเลยจริงๆถ้าตามหลักการศาสดามีประมาณ314ฐานนะแล้วก็ที่กล่าวในคัมภีร์กุรอานนี่มี25ฐานแล้วก็ตั้งแต่มนุษย์คนแรกเข้าโลกคือฐานอาดัมก็เป็นถือว่าเป็นศาสดาคนแรกเข้าโลกเข้าในอิสลามด้วยอาดัมใช่ไหมใช่ๆก็คือพ่อแม่ก็มนุษย์ได้แล้วถูกต้องคุณอิบนี่คือผู้หญิงใช่ไหมภาษาอิสลามเขาเรียกผนังฮาวามาจากคำว่าอีวาคือว่าเรียกสั้นๆคืออิฟนะการสรุปแล้วก็คือมนุษย์ในโลกนี่คือพี่น้องกันต่างเพศถูกต้องครับพี่น้องกันต่างเพศโดยจะมีพ่อแม่องค์เดียวกันคนเดียวกันก็คืออาดัมครับหรือว่าท่านนบีอาดัมนั่นนะครับตอนกำเนิดมนุษย์และปณิกาที่จริงพี่น้องกันคือมารีมาฆ่ากันทำไรใช่ถูกต้องครับโดยรักไปงานนี่จะได้ฟังนะใช่แล้วก็คืนที่สองนี่ก็มีอาจารย์ไปสั้นผมยงอาจารย์ไปสั้นผมยงนี่เป็นลูกชายคนสุดท้องก็อดีตจุฬาราชมหาวิทยาลัยคนไทยในยุคสมัยใหม่คือฐาน
ฐานเช่มพมยงที่เป็นช่วงประมาณช่วงสองสี่เก้ากว่านะพอมาสัจฐานเช่มพมยงก็เป็นฐานตวนสุวรรณศาสตร์ประเสริฐมาหมัดแล้วก็อีกคนที่เป็นก่อนท่านอาซีพิทักษ์คุมพลนะเนี่ยก็ประมาณแกเป็นลูชายนุชทองแล้วก็เป็นประธานกรรมการสลามอย่างวัดสมุทรปราการอันนี้แกจะรู้เรื่องประวัติศาสตร์มาลายูแล้วก็ประวัติศาสตร์รู้แกจะมาพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์โลกมุสลิมมันจะทำให้การเชื่อมโยงกันได้นะถูกต้องครับก็เมื่อกที่ว่าเวลาเราศึกษาในประวัติศาสตร์เราศึกษาผู้นำของมาเลเซียเนี่ยมันอะไรตัวควบดุลโรมันถูกต้องใช่ทีนี้ก็คือคนไทยนี่นะคนไทยแต่ว่าไปจากใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องก็คือมันก็เป็นเรื่องที่ว่าทำไปทำมามันก็แคบพื้นแผ่นดินของประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องของครอบอาณาเขตแค่นั้นเองใช่แต่เรื่องของความเป็นญาติพี่น้องอะไรแบบนี้ใช่ระหว่างเมืองท่าล่างกับไซบุรีในดินหรือเคด้าปัจจุบันนะคือเขาก็มีความสัมพันธ์ในเชิงบ้านพี่เมืองน้องกันก็นั่นเคเขาก็ส่งลูกสาวมาแต่งงานกับเจ้าเมืองท่าล่างอย่างเช่นพนังเมเซียก็เป็นลูกก็เจ้าเมืองไซบุรีคนนึงที่มาแต่งงานกับเจ้าเมืองท่าล่างแล้วก็หลุนลั่นก็มาเป็นเท้าเทพสตรีเท้าซิ่งทนนะครับถ้าเมื่อกติกรังกวีพระมิสซูรีใช่ไหมใช่ใช่ในงานนี้คืนที่ซ้อมก็คืออาจารย์ไพศาลพรหมยงค์นะครับประธานกรรมการเหมือนกันนะประธานกรรมการสนับอย่างวัดสมุทรปราการส่วนอีกคนนึงนี่อาจารย์ยูซุฟพงกาวีอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนี่ก็จะมาพูดในเรื่องข้อหลักการทั่วไปกว้างๆของอิสลามเลยเกี่ยวเรื่องนิติศาสตร์อิสลามทั่วไปนะครับอันนี้จะได้รู้นะใช่ใช่ที่ผ่านมานี่จัดมาที่ผ่านมาใน8ครั้งที่ผ่านมานี่ครั้งที่9ใน8ปีที่ผ่านมานี่เราจัดเนี่ยไม่ทราบทางคณะกรรมการของมัสยิดคณะกรรมการจัดงานนี่ได้มีการสรุปงานเราได้มีการสรุปงานว่าสิ่งที่ทางมัสยิดหรือคณะกรรมการจัดงานใดกับพี่น้องประชาชนใดนี่มันมีการพูดกันบ้างไหมคือก็มีการประชุมสรุปกันหลังจากเสร็จงานก็หลักการสำคัญนะครับการจัดงานมัสยิดมันเป็นเรื่องข้อชุมชนที่เราเน้นการมีส่วนร่วมนะครับการปฏิสิพเพสเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญว่าชุมชนชาวบ้านคือนานทีปีนั้นมันมีงานสักครั้งใช่เพราะว่ามัสยิดบ้านนาในนี้คือการจัดงานก็ไม่ได้จัดทุกปีมาตลอดนะครับเก้าครั้งนี่คือเราเริ่มนับตั้งแต่ปี192326แล้วเว้นช่วงไปเกือบ20ปีแล้วมาจัดปี47ปีที1ปี49ปี50ปี55ปี56แล้วก็ครั้งนี้ก็ปี58นี่เป็นครั้งที่9นะครับก็เราก็สรุปว่าหลักการสำคัญคือเราอยากให้ชุมชนหรือชาวบ้านมีมาส่วนรวมแล้วก็ที่สำคัญคือบ้านนาในนี่คือเป็นการยู่รวมกันต่างศาสนิกระหว่างคนจีนคนไทยพุทธแล้วก็คนอิสลามมายาวนานนะครับบ้านนาในเพราะว่าถ้าพูดตรงๆแล้ววัดกับวัดพระทองวัดพระพุทธซึ่งเป็นวัดอันซินไทยแลนด์อยู่ห่างกันประมาณ100เมตรนะครับอีกเดียวแล้วถ้าซอยวัดพระทองนี่ใครถ้าไปเช็คประวัติในอดีตนะครับคือจะเป็นที่ดินของคนมุสลิมเกือบทั้งหมดเพราะว่าในยุคที่ว่าโลหะเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ๆนะครับระดับเขาเรียกว่าระดับปาร์ตันคือระดับคนมีตำแหน่งใหญ่ๆในยุคนั้นนะในยุคที่ว่าโลหะคือก็เป็นมุสลิมเหมือนกันคือมาจากเมืองชัยยาเมืองชัยยาหรือว่ามาจากเมืองภูมิเรียงในยุคนั้นพอเมืองภูมิเรียงก็เป็นเมืองท้าข้อสุรัตในยุคนั้นก็มาเนี้ยเขาส่งมาเป็นระดับปลัดอำเภอหรืออาจจะสูงกว่าปลัดอำเภอมาปกครองก็มีลูกมีล้านซึ่งผมก็เป็นส่วนลูกล้านตระกูลนั้นเพราะถ้าในอดีตนี้ซอยวัดพระทองนี่ก็จะเป็นที่ดินของคนมุสลิมดั้งเดิมเสียส่วนใหญ่มากนะครับตอนหลังอาจจะเปลี่ยนมือมาเป็นก็คนไม่ใช่อิสลามนะครับมีการก็เลยก็แล้วมีการแปลทิ้นเปลี่ยนท่านกันไปบ้างมันก็เป็นเรื่องของสังคมข้างกลุ่มเมืองที่มันจะเริ่มมีความเจริญมากขึ้นกันเป็นครับอ๋อแต่อยู่กันแบบผสมผสานเลยผสมผสานกันมายาวนานเลยดังมุสลิมดังพุทธดังจีนและอยู่กันตรงนั้นใช่ครับไม่มีปัญหานะถ้าไม่มีปัญหาเพราะว่าที่ผ่านมาก็เฉยเรื่อไอ้กันดีเลยถ้าเลี้ยงถ้าไม่ได้เกี่ยวกับพิธีกรรมนี่ก็เฉยเรื่อเลี้ยงโดยเฉพาะเลี้ยงคนเป็นคนตายนะงานทุกงานแต่งนี่ทั้งโดยเฉพาะงานแต่งนี่ถ้าในอดีตนะมีสองครัวเลยนะครับโดยเฉพาะบ้านคนไทยพุทธด้วยที่ไม่ใช้มุสลิมเขาก็จะทำสองครัวคือเขาเรียกครัวแขกกับครัวไทยนะครัวไทยครัวแขกเวลาพี่น้องมุสลิมมาก็ได้เป็นทางการครัวแขกเนี่ยใช่ใช่เขาแยกครัวเลยนี่อยู่แบบผสมผสานแบบในอดีตนะ
เขาก็ทำกันแบบนี้เลยครับมีความเข้าใจแต่เมื่อตอนนี้มันมีเวลาแล้วเราก็จะนานก็จะไปที่โรงแรมมันจะมีเอาโต๊ะกล้องมีรองมุสลิมโต๊ะกล้องคนทั่วไปก็ว่ากันไปก็จะเป็นครอบครัวคดีกันแล้วครับก็เมื่อเขาบอกเราเลยครอบครัวนี้ติดตั้งนี่ก็มีทั้งครอบครัวแล้วใช่ที่นี้ในงานนี้ครับในงานนี้นอกเหนือจากการบรรยายทำแล้วมันยังมีกิจกรรมเป็นกิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมการแข่งทักษะวิชาการคือในอดีตเขาก็เรียกว่าการตอบปัญหาฟดูยินไรเรือปัญหาและการสลับและการสลับเบื้องต้นตอนล่างนี้เข้ามาใช้ซับให้มันเลยดูดีขึ้นว่าการแข่งขันทักษะวิชาการศาสนาอิสลามก็เอาเด็กที่ว่าเรียนศาสนาพื้นฐานตามมัธยมต่างๆมาแข่งขันตอบปัญหากันแข่งขันบรรยายทำแข่งขันอ่านคำพยนะครับแล้วก็ส่วนที่เลือกก็เป็นกิจกรรมบนเวทีข้อเด็กๆอย่างเช่นการลงนาเชตนะการนาเชตกับนาซีดอันเดียวกันไหมอันเดียวกันครับบางคนก็เรียนนาเชตบางคนก็เรียนนาซีดนะแต่ว่าภาษานี่มาจากภาษามาลายูพอดังเดิมมาไม่ใช่เป็นภาษาในทางอาหรับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นภาษามาลายูภาษามาลายูของการลงนาเชตนี่ก็ทั้งแรกก็มาจากภาษามาลายูนะครับก็มีด้วยครับแต่ว่าจริงๆนาเชตก็ลักษณะภาษารับก็มีนะในยุคที่ว่าศาสดาเผยแผ่ศาสนาเนี่ยบางทีก็ต้องมีเพลงที่ว่าปลุกใจในเรื่องลักษณะข้อการส่งเสริมให้คนมาหันสนใจเหลืองซาหน้าเพราะในยุคศาสดานี่คือคนหันเฮเอาใจเหลืองซาหน้าเยอะได้นะครับแล้วก็อาจจะมีเพลงปลุกใจเวลาไปเผยแผ่ศาสนาได้ต่างๆระหว่างอพยพระหว่างเมืองมักกะกับมะดีนะห์ในเนี้ยแต่ว่าลักษณะเพลงในดินนี่ก็จะเป็นเพลงที่ว่าไม่มีเครื่องดิสซี่ตีเป่าเนี่ยก็เป็นเพลงลักษณะนี้คือลำนำเป็นทับภาษาเชียงก็เรียกลำนำไหมนะนาเชียนนะถือครับแบบเขาออกมาจากเสียงจะเสียงสดๆเลยเป็นเสียงสดๆแต่ว่าฟังแล้วมันได้ซาราได้อัธรสได้ได้อัธรสได้ซาราได้คุณเป็นลักษณะเพลงปุ๊กใจเลยนะกระจายเพลงชัดไทยเพลงสั้นๆไปไม่รู้ว่าเพลงเกี่ยวกับเรื่องซาบันผ่านมากระซัดเลยแบบนั้นเลยนะมันเป็นเรื่องกล้องเป็นเรื่องของการเขาเรียกกันได้กันเมื่อเนื่องกันเนื่องไปการปฏิญาณเป็นการถือทูลศาสดานะเป็นการคำเมื่อกับเดียร์ตะปีของชาวพุทธก็มีเพลงของเขาเป็นเพลงการขับเพลงสวดบทสวดมนต์ไร้กาวากันไปที่นี่ตอนนี้หากว่ายังมีผู้สนใจที่จะไปแจ้งความประสงค์จำนงไม่ในการค่ายข้องในงานนี้ก็ยังแจ้งได้ใช่ไหมตอนนี้คือเราแยะเป็นซ่องประเภทคือถ้าพวกร้านเสื้อผ้าได้นี่ก็เต็มแล้วเต็มแล้วส่วนร้านอาหารนี่ก็จะเป็นข้อพี่น้องชุมชนคือเขาจะมาโอ้ร้านเขาจะหาทุนใหม่เองแล้วก็ทางทุนทางกำไรเขาก็จะให้ทางมัสยิดได้อ๋อยกให้ครับใช่เขาก็ไม่ได้แต่ว่ามันเรื่องตัวไปนี่ก็คงหมดแล้วเต็มแล้วใช่เพราะว่าถ้าร้านอาหารเขาบุคคลภายนอกเราก็จะไม่รับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าอาหารในบางทีมาค่ายประเภทเดียวกันเพราะนุ่งเขาค่ายเขาได้ต่างเองแล้วเขาให้เป็นค่าเช้าซึ่งอาจจะในการทำงานก็เราจัดเผื่อหารายได้สร้างมัสยิดเราก็มีร้านข้อชุมชนอยู่แล้วเพราะทางกำไรก็ให้มัสยิดหมดเลยในงานนี้แน่ๆก็คือโรตีแกงแพะมีแน่ไม่ต้องกลัวแล้วก็มีเสื้อผ้าอินโดเสื้อผ้ามาเลยอะไรคือพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะว่าเขาก็ไปเที่ยวเยอะเขาไปแลเสื้อผ้าเสื้อช่วยใช่เมื่อเป็นก่อนติดจัดงานในปีที่แล้วติดจัดงานในฮาลานนั้นฮาลานนันดามันคนไปซื้อเสื้ออินโดกันอยู่เยอะมากเลยเสื้ออินโดก็ช่วยอันนี้ก็มีใช่ไหมครับใช่ไม่มีครับต้องไปแลป้ายุ้ยไปแลสักตัวนึงยุ้ยเป็นสุดยอดป้าน้องยุ้ยเป็นสุดยอดสิได้ช่วยดีครับกายามิคังกับงานดารุนอามานสัมพันธ์บานนาในครั้งที่9ประจำปี2518นี้งานจะเริ่มในวันที่4ใช่ไหมครับที่4ธันวาคมครับ3คืนนะ2คืนครับ2คืน4กับ5 4กับ5 4 5ธันวาคมนะครับในงานนี้ท่านจะได้ฟังการบรรยายธรรมจากนักวิชาการครับที่สำคัญก็คือเนี่ยมันเรื่องที่คุณปิยเดชบอกแล้วว่าไอ้นั่นสำคัญเรื่องที่ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นี่ซดๆร้อนๆในเรื่องของการทำสงครามหรืออะไรก็แล้วแต่ในแต่พี่น้องต่างศาสนาที่เขาเข้าใจผิดกันนั้นจะได้รู้งานนี้จะได้รู้กันว่าท่านไปท่านได้รู้ว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรครับคือผมฟังประเด็นนึงคือชาวโลตอนนี้ไม่รู้ว่าในซีเรียเด็ก
ที่ว่าเพิ่งเกิดสักปีสองปีนี้ถ้าเห็นภาพในไลน์ในโซเชียลมีเดียตอนนี้ตายกันเป็นหมื่นๆศพอ่ะนี่คือข้าวข้อชาวโลกแมวหมาโอเลยนี่คือถ้าว่าเรื่องเด็กนี่คือกฎหมายข้อต่างประเทศอย่างเช่นอนุสัญญาจีนีวา1941ก็คุ้มครองนะคือเด็กนี่คือข้อให้ความสำคัญมากแต่ว่าตอนนี้เด็กทุกข้าตายเป็นว่าแล้วเนี่ยยังจะแข่เรื่องการแย่งชิงอำนาจกันในประเทศซีเรียโดยมีประเทศมหาอำนาจนุ่นลั่งแต่ละฝ่ายอะไรเนี้ยแต่ว่าผู้ดับกำคือเด็กผู้ยิ่งสตรีคนชราแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กเล็กๆนี่โอ้โหตายเป็นหมื่นๆศพอ่ะตอนนี้นะน่าสงสารน่าสงสารเนี้ยคือมันเป็นเรื่องของคนสองคนเมียแย่งอำนาจกันถูกต้องแต่ว่าประชาชนเด็กที่เบิดสุดเนี่ยต้องมาตายเพราะว่าในซีเรียนี่ถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์คนก็รู้ว่าเป็นตอนกำเนิดข้ออารยธรรมโลใช่ไหมครับเพราะว่าชนชาติซูมีเดียนชนชาติอัสซีเดียนนี่ก็เกิดที่นี่เพนะครับเป็นต้นกำเนิดข้อในยามทุกเมื่อเกือบหมื่นปีที่แล้ว5,000ปี6,000ปีคือเกิดที่นี่ถ้าไปอ่านนี่จะได้ฟังจะได้ฟังจะได้รู้ข้อเท็จจริงว่าในซีเรียนี่คือน่าสงสารปุ๋ยนะครับนักวิชาการก็จะได้บรรยายท่านฟังนะครับวันนี้ได้สาระมากมายมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับย้ำอีกครั้งนะว่างานดารุนอามานสัมพันธ์บานนาในครั้งที่9ประจำปี2558นี่ครับวันที่4วันที่5ช่วงวันนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่ไปนี่ท่านเสียดายมากการบรรยายทำครั้งนี้ข่าวกับสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันเลยโดยจะพบปัญหาความขัดแย้งที่เรากันเข้าใจผิดกันจำนวนไม่น้อยจะได้เข้าใจกันเสียทีมีท่านจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับครับก็อยากให้พี่น้องที่เป็นมุสลิมก็ไม่ใช่มุสลิมนะครับก็ไปร่วมงานเยอะๆถ้าพี่น้องไม่ใช่มุสลิมนะครับก็ไปทานอาหารแปะๆได้นะครับอาหารประเภทสไตล์เขาเรียกว่าสไตล์ไทยผสมมาเลย์ผสมมารับแล้วอย่างเห็นแกงแพะมัสมั่นได้นะครับแล้วก็ร้านเสื้อผ้าที่ต่างๆก็มีร้านแปะๆนะครับเสื้อผ้าแบบประเภทตัวไปก็มีแบบยาๆแบบบ้านเราก็มีแต่เสื้อผ้าแบบสไตล์อินโดมาเลย์ก็มีนะครับแล้วก็ที่เรียกก็ได้ฟังความรู้ในเรื่องข้อสถานการณ์รวมสิ่งปัจจุบันนะครับว่าได้มาเพิ่มข้อเท็จจริงที่ว่าหลายๆด้านที่เรายังไม่รู้นะครับก็ยะเชิญชวนพี่น้องในภูเก็ตทางจังหวัดนะครับไปร่วมงานนะครับครับวันนี้ขอบคุณท่านพิยเดชมากครับที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยได้มาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทั้งมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกนะครับได้มีโอกาสไปร่วมงานดารุนอามานสัมพันธ์บานนาในครั้งที่9วันที่4วันที่5ธันวาคมนี้ซอยวัดพระทองซอยวัดพระทองนะครับถ้าไปแต่นี้ก็อยู่กว่ามือครับถ้ามาจากหนองเมืองถ้ามาจากตาชัดชัยก็อยู่ซ้ายมือนะครับซอยก็ไปแบบอิดเดียวกับข้าไปไม่ไกลใครอยากจะเชิญชวนย้ำมาเชิญชวนนะครับแล้วท่านจะได้รู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นมาอย่างไรแล้วก็จะได้รู้สถานการณ์โลกในปัจจุบันด้วยว่าคืออะไรกันแน่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมกับคุณปิยเดชต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนพบกันไหมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ